สัตว์บอดก่อนสัตว์บอดก่อนสัตว์บอดปีนึงก็ย้ายชุมชนมาจากทิศใต้ในเมืองจีนตอนนั้นลงทิศใต้ในจีนแล้วก็มาตั้งฐานอยู่ในเมกงสวงเรียกว่าขมายมอนตอนนี้อยู่ติดสตึงแตรงทางลาวได้ตั้งพื้นฐานอยู่ที่โน้นบัวสมัยโบราณนั่นน่ะสมัยเดิมนั่นเขารู้ว่าที่ตัวเมกงสูงนั่นน่ะที่ทางแฮดเมกงสูงนั่นเป็นพื้นที่ตั้งฐานอยู่หากินทำนาทำสวนหาปลาการอยู่สมบูรณ์มีเรียกว่าทรัพย์สินธรรมชาติเยอะแล้วก็ตั้งฐานอยู่ที่นั่นแล้วก็ย้ายชุมชนแม่มอนย้ายลงมามาถึงเส้นแตรงมาถึงเส้นแตรงแล้วก็เขาเรียกว่าเจนลาตอนนั้นเจนลาบกเจนลาสูงแล้วทางจังหวัดตะแกวนั้นเรียกว่านกโกพนมหรือปูนอดก็ย้ายไปถึงทางสมุทรเวียดนามทางจังหวัดทัตตะแกวแล้วก็มีการหาเรียกว่าการทำธุรกิจเริ่มจากปีศตวรรษที่10ศตวรรษที่4ที่5เริ่มทำธุรกิจค้าขายเชื่อมโยงกับไปประเทศชาวอินเดียนชาวจีนจะมาหากินมาหากินที่นู้นจะเฉลิมกว่าทางเจนลาสวมว่าเจนลาสวมค่ะทำไมเลยเจนลาสวมจะมาเจริญมันไกลจากมหาสมุทรตอนนั้นเรามีการส่งสินค้าตามสมเปิ่งใช่ไหมและที่นุ่งโคเจริญเติบโตขึ้นอยู่ในระหว่างศตวรรษที่5ไปที่6นั่นแหละเริ่มจากที่4มาถึงที่6นั้นก็เกิดเป็นเมืองผู้นอนนครพนมที่จังหวัดตะแกวติดและที่โน้นก็คุมเอาเจนลาสูงก็คือเจนลาสูงเป็นสมันรัฐแต่การอยู่เมื่อก่อนนั้นก็เริ่มจากข้างบนหัวแม่น้ำคงไปนะส่วนมากขมายสมัยโบราณนั้นก็อยู่ตั้งพื้นฐานอยู่ข้างๆแม่น้ำคงมันดินมันแบบอุดมสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์นะนั่นแหละและการอยู่การทำข้อบัญชีเป็นอะไรไปสะดวกนะและดินก็ดินอยู่ติดไปน้ำโขงนั่นก็แบบดินดีเนาะนั่นมันดีปลาก็เยอะสมัยโบราณนั่นแหละแล้วก็อยู่ตามแม่น้ำโขงนั่นที่นี่เป็นแพทปลาใหม่แล้วก็ไปทางเมืองพระนครเรียกว่านครพนมที่จังหวัดแพร่ตะแกวอยู่ที่ศตวรรษที่10ที่5ถึงเรียกว่านครพนมแล้วก็มีสร้างปราสาทพนมชิโซอยู่ที่จังหวัดตะแกวปัจจุบันถือว่าท่านจะเคยไปถึงนนท์มั้ยที่จังหวัดพวกนั้นอยู่สระแก้วเนาะนั่นน่ะอยู่ที่ตะแกวแล้วก็ทำค้าขายกับทางจีนครับผมทำไมค้าขายดีเนาะค้าขายดีและทางน้องคนเจริญเริ่มฟ้าทางทางนี้อีกทางลาวเลยทางลาวทางเรียกว่าเจนลาสูเจนลาสูครับผมแล้วที่นู้นเศรษฐกิจก็เติบโตอยู่ในระหว่างศตวรรษที่5ตั้งหลักไทยแล้วโอ้และก็มีเวลานั้นก็กษัตริย์ที่นกโกนมนั่นน่ะเรียกผู้นอนมีลูกชายก็คือชายของผู้มีลูกชายแล้วก็รักลูกสาวสัตว์ที่ผู้นั้นทางเจนลาลูกเธอสัตว์ของผู้นั้นนั่นน่ะเป็นเจ้าบ่าวและลูกสาวสัตว์เจนลาได้เป็นเจ้าสาวแต่งงานกันเขาแต่งงานกันแต่ประเพณีการแต่งงานกันนั้นไม่ประเพณีไม่เหมือนกันทางเจนลาสูงนั้นประเพณีคือผู้ชายจะไปขอผู้หญิงแต่ทางจังหวัดตะแกวทางจังหวัดกุมภูมิจามทางบ้านเกิดของผมนั้นผู้ชายนั้นพอผู้หญิงต้องขอผู้ชาย
เลิกสลับกันไปนี่ไม่มึนกันแล้วก็มีการต่อรองกันต่อรองกันแล้วก็ชาวบ่าวและชาวสาวที่สองนครน่ะสองพระนครน่ะก็นัดกันไปประกวดปูนภูเขาที่จังหวัดกำแพงจามหรือว่าหนุ่มร้อยหนุ่มไกรภูเขาหญิงภูเขาชายแต่ภูเขาหญิงนี่ก็ภูเออก็นิดหน่อยภูเขามันสูงกว่าโอ้ผู้หญิงก็ทำงานขยันผู้ชายขี้เกียจกลางคืนน่ะมันลืมเหล้าโอ้เมามาบอกให้ได้ทำนั่นมาได้มาไปทำก็พระอาทิตย์ออกมาก็เขาตกเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วก็ผู้สาวมาจากมือเจนลาเนี่ยมันทำลายสูงทำเสร็จแล้วนั่นแหละผู้ชายแพ้แต่ผู้ชายแพ้แล้วก็ยอมไปขอเขาไปขอเขาโอ้เปลี่ยนประเภทนี้ปกติให้ผู้หญิงมาขอพอแข่งกันแพ้ถึงว่าเนาะผู้ชายถึงกลัวผู้หญิงเนาะครับอันนี้เป็นประเพณีรู้ไหมทำไมผู้ชายถึงกลัวเมียรู้ไหมทำไมผู้ชายถึงกลัวเมียถามจะป่วยโอ้ถามนะแล้วตอนแต่งงานน่ะผู้หญิงมาขอหรือผู้ชายมาขอนี่ตอนที่แต่งงานน่ะครับคือเมียมาขอหรือว่าไปขอเมียผู้ชายไปขอเอาทำไมไม่เอาแบบโบราณให้ผู้หญิงมาขอเลยก็เปลี่ยนการตอนเพลงโอ้เสียเปรียบเก่าแล้วบัดทำภูเขาที่จังหวัดกำแพงจามนะตรงภูเขาตรงบ้านนี้อยู่บ้านเกิดของผมก็อยู่กำแพงจามครับผมอยู่กำแพงจามหรือว่าพนมปรอกพนมไทรยังมีธาตุอันนี้เจดีย์นี่อยู่มีเจดีย์มีวัดอยู่บนภูเขาเจดีย์หรือปราสาทวัดวัดพนมปรอกพนมไทรก็สร้างอยู่บนจังหวัดกำแพงจามคนจามก็คือคนแขกใช่มั้ยซีเรียสไวน์เนี่ยไม่ใช่ก็ท่านก็มาอยู่ในประเทศกัมพูชานั้นตอนเวียดนามตั้งแต่โบราณนะตั้งแต่โบราณอ๋อนี่อําเภอตะเปียงปราสาทครับตะเปียงปราสาทสะเปียงปราสาทตรบเปียงตรบเปียงปราสาทตรบเปียงตรบเปียงเล็กกว่าเล็กกว่าบังตรบเปียงใหญ่กว่าโอ้ตําบลน่ะบ่บังมันตบเปรียงภาษาบังมันเล็กเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าเล็กบึงค่ะหมายถึงบ่อน้ำริมหมู่บ้านเล็กโอ้ตะเปียงก็คือตะเปียงมันเหมือนทะเลสาบเล็กคือเมืองนี้แหละอ๋อชื่อเมืองตะเปียงภาษาตะเปียงภาษาหนามะพร้าวถ้ามีต้นตาลต้นมะพร้าวมันสูงๆมันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณโอ้เหมือนประเทศไทยที่จังหวัดตรังอ่ะใช่ใช่ไปเห็นมีต้นมะพร้าวหลายปลูกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นตาลก็ปลูกโอ้มันนานมาก